ลับเข้าสู่รายการหาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะต้องย้ำก่อนเลยนะคุณผู้ชมที่อยากที่จะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการลงชื่อจองวัตถุมงคลนะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพิลาภหรือว่าจะเป็นพระพุทธปฏิหารเงินทองนาคจะเป็นเหรียญลงยาเองก็ตามต้องรีบหน่อยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเพราะเมื่อสักครู่นี้บางท่านเนี่ยชมบรรยากาศพิธีผูกขวัญไม่นานแล้วโทรเข้ามาอาจารย์คะมีอีกไหมคะใช่ไม่มีแล้วออกไปข้างนอกนะน้องทีมงานบอกว่าอาจารย์มีอีกเมื่อไหร่อยากจะลงทะเบียนก่อนเลยค่ะเสียใจนะครับหมดไปแล้วผมบอกได้ไงฮะถ้าพิธีกรรมอยากคิดว่าเฉยๆนะทำอะไรก็ได้เรื่อยมันไม่ใช่ผมแต่เต็มคำหลากหลายคนอยากได้วัตถุมงคลค่ะแล้วมีของพิเศษวันนี้อ้าวใครโทรก็มาแจกพยัคฆ์ไกสอน1ชุด1เซตรับไปเลยนะครับจากมือครูฐานนะครับพยัคฆ์ไกสอนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่านะคะหลายๆคนที่โทรเข้ามาจองนะลงชื่อว่าจะเป็นเช่าวัตถุมงคลตรงนี้ครูพิพิลาภค่ะนะครับเดี๋ยวจะเป็นพระพุทธปฏิหารก็ได้เหมือนกันได้ครับได้เหมือนกันฉะนั้นรีบโทรเข้ามาบอกชื่อบอกนามสกุลนะจองสิทธิ์หรือว่าใช้สิทธิ์ของตัวเองกันได้ไปสร้างโบสถ์6หลังด้วยกันแล้วก็1มหาเจดีย์นะครับค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาในวันนี้นะว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าจะเป็นส่งกำลังใจเข้ามาก็แล้วแต่ส่งมาที่4221606มีโอกาสลุ้นด้วยเป็นผู้โชคดี5ท่านด้วยกันที่ได้รับพระพิฆเนศนะครับนะฮะมาคือเนี่ยสวยสดงดงามมากลงด้วยอักขระเตโยธาตในฐานแต่ละองค์ฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมส่งเข้ามาเป็นผู้โชคดีกันค่ะมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นใครก็ต้องรีบส่งเข้ามาลุ้นกันนะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะคุณผู้ชมได้ไปชมบรรยากาศกันเพิ่มเติมค่ะสำหรับพิธีผูกขวัญเมียนางรถเมื่อกี้นี้ยังโทรเข้ามาอาจารย์มีลงอีกไหมแต่ตอนนี้นะฮะเข้มข้นฝ่าช่วงต้นมาชมกันเลยไหมชมไปเลยค่ะเชิญครับภาพเลยค่ะเห็นน้อยเหลือเกินนะกับการที่มีครูบาอาจารย์นะการดีนะครับสำหรับการลงอัคระอยู่บนรถรางท่านหัวใจครูบาอาจารย์หัวใจพญานาคนั่นเองแล้วนี่ครูหัวช้างขึ้นบนหลังช้างด้วยนะครับแล้วเนี่ยก็ได้มีการทำพิธีแบบโบราณใช่ครับเป็นการเสริมพุทธธาตุนะครับรวมทั้งนะไหว้บูชาสักการะครูพุทธกุฎครูประกำช้างนะคือช้างนี่ปะพรมน้ำมุทุคุณนะครับสำหรับตำราเตโยธาตุแล้วก็มีการบวงสรวงสักการะหมู่เหล่าเทวดาที่ปกปักรักษาอาภิบาลดวงจิตในสถานมณฑลพิธีเพื่อเกินความสวัสดีมีชัยจะทำการสิ่งใดนะผู้ใดภายใดจะได้ไม่เบียดและบิดาจะได้ปกปักและรักษาอาภิบาล ณสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับสิทธิราโภสิทธิเตโชครับเป็นการรันตรังบอกกล่าวให้แม่นางทุกท่านนะฮะได้รับกุศลผลบุญนะหรือบอกกล่าวนะเทพเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาในสถานมณฑลพิธีในธรณีนี้จงเปิดทางเปิดทิศนะครับให้ทำการสิ่งใดนะสมความปรารถนานะปลอดภัยผ่านทั้งปวงนะและทุกท่านเห็นไหมฮะก็ได้รับสายมงคลได้ย่ามครูไปแล้วได้ของวัตถุมงคลไปทุกท่านในรถก็จะมีโอกาสได้ปะจูจำเจิมนะฮะในสังขารร่างกายนะครับประสิทธิทุกคนเลยนะถือว่าละเอียดนะครับโดยใช้ไม้ยิ้วดำนะครูโคจกุฎเนี่ยโดยมีเสียงพระบรมครูอยู่ปลายหัวไม้เท้า
ไม้เขาจะกดเห็นไหมครับนะครับนั่นคือนั่นแหละฮะจริงๆคือต้องบอกว่าดูแลรถทุกคันจริงๆอย่างละเอียดเลยตั้งแต่การลงอักขระการเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าของรถด้วยทำไมต้องใส่แว่นตานะแสงสะท้อนจากพื้นรถของท่านบางท่านเนี่ยก็ตากแดดน่ะแดดแรงมากใช่นะครับกลับไปในทีมงานครัวถ้าจะเดินไม่เป็นเลยนะครับเพราะรถลาเยอะนะ 2-300 คันนี่เยอะมากแล้วหลากหลายคนที่มาเนี่ยก็มีโอกาสได้ลงณสุวรรณเตโชใช่ค่ะลงแบงค์ลงแบงค์เติมสิริมงคลกับวัตถุมงคลอักขระต่างๆแถมยังเป็นมีโอกาสแบบมาลุ้นตอนหลังจับฉลากผู้โชคดีกันก็มีใช่ครับนี่คือดูแลรถทุกคันจริงๆเพราะบางท่านเนี่ยยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางเลยบางท่านคือสงสัยแค่จะทำพิธีรวมๆ10คัน20คันพร้อมๆกันหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะทุกคันอาจารย์เดินไปแต่ละคันแล้วก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการทำพิธีก็จะแตกต่างกันไปหลายชั่วโมงนะฮะ คือตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับผมจำได้ว่าประมาณนะพระสวดเสร็จก็9โมงขึ้นถึง10โมงแล้วต่อเนื่องไปร่วมประมาณ 3-4 โมงเย็นค่ะแดดร้อนไม่ร้อนนะครับพ่อไปพี่ค่ะลูกดีมากลูกไปไหนลูกพี่ยังลูกพี่ยังถามเด็กๆคุณพ่อเขาไปไหนคะไปพี่ครับน่ารักของเด็กๆนะฮะจำได้เห็นน่ารักใช่ไหมครับนะฮะภาพน่ารักก็มีนะครับไม่มีเคร่งเครียดไม่มีอารมณ์เสียมีตรอยยิ้มนะฮะแล้วท่านก็จะเห็นความเมตตานะครับว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะเข้ามาทักทายนะมาอยู่ใกล้นะทุกคนบางครอบครัวมา 4-5 ท่านเลยเนาะค่ะใช่แล้วบางคนก็มาคนเดียวก็มีขับมาครอบครัวก็มีเหมือนกันครับก็คือตอนที่อาจารย์ได้ลงอักขระได้การเจิมหน้ารถเนี่ยก็จะให้เจ้าของรถนำสายมงคลไปผูกเอาไว้นะคะเพื่อรับพรหรือว่ารับสิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์คือมีหลายขั้นตอนนะฮะค่ะไม่ใช่เฉพาะช้างอย่างเดียวบางคนให้ช้างทำแล้วจบไม่ใช่ทำพิเศษแต่ละคันแต่ละคนเนี่ยฮะทุกคันทุกคนก็พร้อมกันแล้วบางท่านนี่คือมาเป็นครั้งแรกก็มีมากันทุกครั้งก็มียังมีสติกเกอร์พระพุทธปฏิหารเห็นแล้วชื่นใจชื่นใจเลยนั่นแต่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์อ๋ออันนี้มอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ก็มาด้วยมีคนที่ขับรถกับมีเรือด้วยนะครับเรือมาอ๋อไม่ใช่เรือได้วิ่งตามลำคลองนะครับลำน้ำตรงนี้ก็อ๋อนักพยากรณ์คือเขาเองเนี่ยเขาอยากแสดงจิตอันเป็นกุศลมาร่วมกันนะแสดงถึงเรื่องของการให้นั่นเองนะครับแล้วก็มาเพื่อจะนะสมทบทุนให้ครูอัฏฐาในโครงการช่วยกันนะฮะคือมีบ้างบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะแต่แฟนรายการเรามาเห็นมาเป็นคณะครูบาอาจารย์ก็มาดูนะวิเคราะห์กันหลากหลายท่านอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติมาในงานครั้งนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับนะครับได้ที่จำได้ว่าแฟนรายการที่ไปเข้าร่วมพิธีนี้อยู่กันตั้งแต่เช้าก็มีจนถึงช่วงประมาณประมาณสัก6โมงเย็นได้นะค่ะได้ครับก็ลงอักขระนี่ด้านบนลงหน้าสุวรรณเตโชให้ทุกท่านนะครับคือรถ1คันเนี่ยเขาจะมีติดสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์เอาไว้แต่บางคนเนี่ยมา4คนมา10คนมา2คนอาจารย์ก็บอกว่าให้ขึ้นมามาลงอักขระไม่ได้เลือกเลยฮะแล้วไม่เสียสตุ้งตังกันอยากทำบุญทำไม่อยากก็ไม่เป็นไรเพราะทุกท่านเนี่ยอุตส่าห์มาหาครูบาอาจารย์แล้วทำให้ทุกท่านจริงๆนะฮะลงไปแล้วก็นะฮะคือดูแลกันตั้งแต่รถราใช่ครับดูในเรื่องของการลงธนทองให้กับบุคคลแล้วไหนจะวัตถุมงคลน้องกุมารเนี่ยมาเข้าร่วมพิธีกันอีกหลังจากที่ทำพิธีกรรมแล้วนะฮะก็ถือว่าทุกท่านนะครับมาด้วยนะความเป็นเจ้าพิธีของผมนะฮะแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อครูบาอาจารย์นะมีแรงนะครับว่าแรงอธิษฐานแรงจิตแรงใจนะครับมาเป็นหนึ่งเดียวกันคือทุกคนมาผู้ให้อ่ะแล้วระเบียบการนั่งการรอคอยมีแต่ความน่ารักกินกันไม่มีการแย่งกันค่ะมีแต่รอยยิ้มครับเด็กเล็กเด็กน้อยก็มาไปเลยครับมาว่าจะครับขอให้เป็นเศรษฐี
งานลิเกจำได้ไหมที่ SMS ในรายการเราใช่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ต่อสายโชคดีจำได้ใช่ไหมล่ะก็เจอกันวันนั้นได้ฟังกันสดๆเลยนะครับที่อาจารย์ท่านนะครับก็เคยคุ้นเคยกันนะสมัยก่อนที่ไปวิเคราะห์นะที่สุนทรพรนะครับงานเพื่อนพึ่งพายำยากนะครับนานแล้วนานแล้วนะครับคณะชุดนี้แล้วก็เลยมีโอกาสได้ให้พี่น้อยเราในฐานช่องมอบการปฏิบัติของมูลนิธิให้ด้วยนะครับอาจารย์ทุกท่านบางคนก็ชมรายการเรามาเคยให้พี่เกาะอะไรเต็มก็มีนี่ตอนหลังนี่คือมาจับฉลากผู้โชคดีใช่มีบรมครูพระพิราบน้ำเดือดน้ำใจเป็นหินด้วยกับบางท่านก็มาครั้งแรกนะครับมีความตื่นตันใจนี่พยัญชนะยันใช่พยัญชนะอักขระเตโชชัยใช่ที่ในขันน้ำมนต์นะใช่ในถังน้ำมนต์เตโชธาตุนะครับที่มีแค่ผืนเดียวเท่านั้นเองข้างๆมือนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นศิษย์มิครูนะคะที่เคยได้มีโอกาสได้ผูกขวัญแม่นางรถมาแล้วรอบปีนี้นะคะก็นำรถกลับมาผูกขวัญแม่นางอีกครั้งหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อสุจิตราพี่สุจิตรามาจากที่ไหนคะจันทบุรีค่ะจันทบุรีนี่คือขับรถมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้เขามีเหตุมาก่อนหน้านี้ด้วยคือต้องใช้คำว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสผูกขวัญแม่นางรถไม่ได้มีโอกาสเสริมสิริมงคลอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเมื่อวันที่12นะคะช่วงประมาณทุ่มนึงพี่ว่ากลับมาจากการทำบุญแบบวันสงกรานต์นะคะที่จันทบุรีวัดปากคลองกุ้งแล้วขับมาก็ไม่เจอพวกเด็กวัยรุ่นทั้งหลายปิดถนนกันเล่นสัตว์น้ำแล้วก็โดยที่ไม่รู้ตัวรถก็ติดตลอดแล้วเขาก็ปิดถนนตลอดเราก็เคลื่อนตัวไม่ได้เลยแล้วเขาก็ไปมาก็สาดน้ำแล้วก็มีกระสุนตกมาที่ท้ายรถแล้วก็ทะลุมาที่คอนโซลหน้าจ้ะค่ะจากท้ายรถใช่มาถึงคอนโซลหน้าใช่แล้วรถข้างหน้าพี่ก็โดนด้วยแล้วเขาวิ่งเขาเป็นผู้ชายขับไงฮะเขาก็ไปได้ฟอร์จูเนอร์หรือว่าเป็นรถอะไรแบบไรเงี้ยคันใหญ่ๆค่ะเลี้ยวเข้าทางลัดพี่ก็ไปไม่ถูกแต่พี่ไม่คิดนะว่าเราจะโดนถึงขนาดนี้พี่นึกก็โดนข้างรถค่ะมันตกใจจนพูดไม่ถูกนะคะพยายามภาวนาถึงท่านพ่อลีแล้วก็อาจารย์ด้วยวัดปากของกุ้งอะค่ะแล้วก็ถึงศรีครุฑเทวาทุกพระองค์อะไรเงี้ยคือมันไม่ไหวจริงๆมันเป็นเราเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราตกใจแล้วก็ช็อกมากใช่เกิดมาแบบกระทันหันนะคะแต่ก็มานั่งคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าถ้าย้อนกลับไปว่าเราไม่ได้ผูกแม่ย่านางรถบางทีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่รถก็ได้บางทีอาจจะเป็นเราก็ได้ก็เลยคิดว่าแม่ย่านางอาจจะมารับให้เราแทนเหมือนรับพ่อแทนใช่ค่ะได้พูดคุยกันว่าสอบถามอาจารย์บ้างไหมเอ่ยสอบถามแล้วค่ะแต่ว่าอาจารย์บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะฟาดเคราะห์ใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างกับการผ่านเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ในเรื่องของการบูชาแม่ย่านางด้วยก็รู้สึกว่าควรทำมันเป็นเหมือนเตือนสติเราตลอดเวลาว่าเรามีครูบาอาจารย์คุ้มครองค่ะแล้วแม่ย่านางก็จะได้รับดีกันมากจากเราด้วยที่มาครั้งนี้ก็ฝันด้วยว่าอาจารย์ไปตามนี่ยังไม่บอกอาจารย์เลยฝันสองคืนซ้อนเลยอ่ะว่าอาจารย์ไปตามที่บ้านรอบปีนี้ยังไงก็ต้องมาผูกแม่นางร่วมกันและที่มุ้ยเคยบอกทุกครั้งว่าบางทีเราเหลือไม่ได้มีการกราบไหว้เนาะเสริมสิริมงคลให้กับแม่นางรถซึ่งท่านคุ้มครองรถราเวลาขับขี่ไปไหนมาไหนแบบนี้เนาะก็วันนี้ขอบคุณพี่สุจิตราด้วยนะคะที่มาร่วมบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่าหลังจากนี้แหละสิ่งดีๆสิริมงคลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะมีหลายๆท่านที่นำรถรามาเข้าร่วมพิธีเยอะมากเลยรถตู้รถเก๋งรถกระบะแต่ว่าสำหรับครอบครัวนี้เขามาถึง2คันด้วยกันคือคุณพ่อขับกระบะแล้วคุณลูกก็เอามอเตอร์ไซค์มายังไงกันบ้างคะก็มีขับรถมาแล้วก็มีครอบครัวมีคุณแม่มาด้วยแล้วก็ลูกเล็กคนนึงลูกเล็กด้วยแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นกระบะมาไหนๆก็มาทำพิธีผูกขวัญแม่นางแล้วก็เสริมทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามีเหตุมาด้วยนะเดี๋ยวก่อนอื่นถามชื่อก่อนชื่ออะไรคะผมชื่อเศรษฐโชคสามารถแล้วน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่ออภิญญาค่ะน้องอภิญญานะวันนี้เขามาวันนี้นี่เป็นครั้งแรกของการผูกขวัญแม่นางรถยังไม่เคยผูกขวัญแม่นางเลยแต่มีเหตุใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับรถราคะก็รถคันนี้แหละครับปกติคันนี้ไม่ค่อยมีเหตุแต่ว่าบูชาครูก็ติดตามครูมาตลอดตั้งแต่สร้างพระสร้างอะไรพระพุทธปฏิหารแล้วก็ครับตามมาตลอดตามมาตลอดก็คืออยากที่จะนำรถเนี่ยมาร่วมบุญกับครูอาถรรพ์ด้วยในรอบปีนี้แล้วอย่างคันนี้ล่ะคันนี้ก็อุบัติเหตุลูกชายที่บอกคันนี้มีเหตุกับคันนี้ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์นี้เกิดอะไรขึ้นคะก็ขับรถกลับจากโรงเรียนแล้วตกหลุมฝนตก
ตกหลุมครับตกหลุมน้ำแล้วก็ตีลังกาคันนี้ครับตีลังกาแบบนี้มาแล้วน้องเป็นอะไรไหมครับก็ปลอดภัยดีไม่เป็นไรถือว่าโชคดีมากถือว่าโชคดีเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปด้วยเนาะเลยเอามาผูกทั้งคู่เลยทั้งคู่ไม่เคยผูกขวัญแม่นางมาก่อนไม่เคยเห็นพิธีมาก่อนเลยวันนี้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกศรัทธาครูมากครับดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ผูกขวัญแม่นางลดกันแล้วเป็นตามตำหนักตำราโบราณด้วยได้เห็นแบบโคชสารเนาะพรมนางพุทธมนต์รู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับผมยังมายืนให้ช้างกับตุ้มนี่แหละค่ะบอกว่าวันนี้รอบปีใหญ่นี้ครูประกำช้างก็แบบเป็นประธานใหญ่แล้วที่สำคัญเลยเนี่ยครัวถาของเราเต็มที่ดูแลทุกคนจริงๆนะเดี๋ยวให้น้องพูดอะไรนิดนึงดีกว่าอยากฝากอะไรถึงครูหน่อยไหมคะค่ะอยากบอกว่ารักครูคาถามากเลยค่ะคุณพ่อแม่ไม่น้อยแน่เหมือนกันครับรักครูคาถาครับติดตามครูตลอดครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ครูที่ให้มีโอกาสได้สร้างบุญตามครูตลอดขอบคุณต้องขอบคุณนะคะทั้งคู่เช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณทุกๆท่านด้วยที่ได้มาร่วมสายบุญร่วมกับครูหัตถาครูต้นบุญของเรานะคะนี่ขอบคุณนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะปีนี้มีมอเตอร์ไซค์มาหลายคันเหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้เขามาไกลมากนะเขามาจากจังหวัดชัยนาทนะสวัสดีค่ะไปไหนแล้วจะมาชื่ออะไรคะครับชื่อทรงพลกันบุญมีครับคุณทรงพลนะหรือว่าต้องเรียกว่าน้องหรือเปล่าเนาะยังดูยังดูเด็กอยู่เลยด้วยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยนำรถมาผูกขวัญแม่นางแล้วแต่เป็นรถคุณพ่อพอปีนี้ออกรถตัวเองปุ๊บต้องมาเลยใช่ไหมคะต้องนำรถมาผูกขวัญแม่นางรู้สึกศรัทธาอะไรในครัวถามถึงต้องมาให้ได้ศรัทธาครับศรัทธาครูแล้วก็อยากมาร่วมทำบุญด้วยครับนี่ขี่มาจากชัยนาทเลยเหรอคะใช้เวลานานไหมก็ประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงต่อให้แบบแดดร้อนฝนตกยังไงก็จะมานะมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้มีโอกาสได้ผูกขวัญแม่นางแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับอุ่นใจขึ้นไหมคะครับอุ่นใจครับอุ่นใจขึ้นแล้ววันนี้มาเห็นพิธีแบบโบราณนะมีทั้งช้างมีทั้งครัวถาอยู่บนหลังช้างด้วยตื่นเต้นไหมคะครับตื่นเต้นไม่เคยเห็นครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วถ้ามีต่อไปใหม่ไหมทุกปีมาร่วมบุญทุกปีเลยครั้งหน้าอาจจะเอารถยนต์มาพูดครับนี่บอกว่าปีที่แล้วของคุณพ่อพอปีนี้มีของตัวเองเดี๋ยวปีหน้าออกรถยนต์เลยนะเดี๋ยวขอให้ฝันเป็นจริงรับรองค่ะวันนี้กลับไปศรัทธามาก่อนปฏิหารศรัทธาครูบูชาพาได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนนะคะงั้นฝากอะไรถึงครูหันดีกว่าเราอยู่กันเหนียวแน่นขนาดนี้เลยก็อยากให้ครูหันร่วมทำบุญไปเรื่อยๆครับมีทำบุญที่ไหนก็ตามไปทำบุญทุกที่ครับก็จะเป็นสิทธิ์ที่เดินตามครูต้นบุญแบบนี้ตลอดไปใช่ไหมคะเอาล่ะนะงั้นเดี๋ยวไปด้วยได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วขอซ้อนคันนี้หน่อยได้ไหมขอไปด้วยไงไปส่งไว้หน่อยนะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไว้ละกันนะเดี๋ยวขออนุญาตซ้อนมอเตอร์ไซค์คันนี้เดี๋ยวลองขับไปชัยนาทดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลงปากทางก่อนก็ละกันนะขอบคุณมากนะคะไปขึ้นรถขึ้นรถหนักขึ้นรถมอบนะปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับมอบให้ท่านพระเดชพุทธเจ้านะครับได้ใช้เพื่อนะต่อประโยชน์ในเรื่องของการสร้างพระบรมสถวัดนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะใครๆท่านใดที่อยู่ใกล้ๆวัดนะเป็นศิษยานุศิษย์หรือก็แฟนรายการก็สามารถไปสร้างโบสถ์ร่วมกับพระเดชพุทธเจ้าพระอาจารย์ต้อมได้นะครับท่านเมตตามาเราโดยตลอดนะครับThank you.
ธีกรรมอันยิ่งใหญ่ใครไม่ไปก็จะเสียดายอย่างที่หลากหลายคนเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสอีก12สิงหาพบกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคงจะได้บอกรายละเอียดกันว่า12สิงหาเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่ที่แน่เลยเนี่ยเรื่องของพิธีนั้นในการพุทธาภิเษกรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิราชฉะนั้นใครที่จองเอาไว้หรือว่าโทรเข้ามาสั่งจองกันนี่แหละวันที่12สิงหาก็จะได้มีโอกาสรับกลับไปบูชาร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็วันนี้มีโอกาสลุ้นด้วยผู้โชคดี5ท่านด้วยกันนะคะกับพระพิฆเนศรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับผม